คนนะคะที่ถามมาว่ามีสถานที่ไหนในโลกนี้ที่พี่บีอยากไปแล้วยังไม่ได้ไปบ้างจริงๆอยากไปทุกที่ที่ยังไม่เคยไปเลยค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าข้างนอกเขาเป็นยังไงโลกข้างนอกเขามีอะไรมีประสบการณ์อะไรที่เราควรจะต้องเรียนรู้อีกนะคะก็อยากไปทุกที่เลยค่ะถ้าพี่บีได้มีโอกาสเป็นผู้จัดละครพี่บีอยากทำละครแนวไหนจริงๆทำได้อยากทำแนวตบจุกผักชิงรักผักสวาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทำปังแน่นอนแล้วก็มีพล็อตเรื่องอยู่ในหัวแล้วด้วยเอาใครเป็นนางเอกพระเอกดีก็คงจะเป็นอาจจะเป็นเด็กใหม่เลยค่ะคือเคยมีความฝันว่าถ้าเกิดทำก็อยากจะเอาเด็กที่ยังไม่เคยผ่านงานมาก่อนอย่างเช่นงานละครอะไรเงี้ยค่ะออกมาเป็นพระเอกนางเอกค่ะได้ยินเสียงพี่เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยกระทบกับงานพี่บีมไหมคะไม่ค่ะก็ปกติเรื่อยๆค่ะหนูได้ไปถ่ายรูปพี่บีในงาน 2-3 ครั้งค่ะหนูชอบลงทวิตให้แฟนคลับพี่บีได้ด้วยได้ดูด้วยกันแต่หนูไม่ได้ใส่เครดิตไว้ในภาพเพราะหนูไม่ค่อยชอบให้มีอะไรในภาพเท่าไหร่เวลาเซฟเก็บไว้จะได้สวยๆแต่เพื่อนหนูบอกว่าควรใส่เครดิตในภาพที่ดีไหมคะก็จริงๆแล้วก็ควรใส่นะคะก็จะได้รู้ที่มาที่ไปว่าจริงๆเราต้นตอออริจินอลจริงๆรูปนี้มาจากใครเป็นคนเอามาใช้นะคะก็พี่ว่าใส่ก็ดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่ว่าตัวน้องจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่บีว่าก็ใส่ไปเลยค่ะพี่บีขาคุณแม่พี่บีรู้ไหมคะว่าพี่บีมีสาวๆมาชอบมีพวกหนูมากรีดคุณแม่พี่บีว่าอะไรไหมคะพี่บีแม่ไม่ว่าเลยค่ะแม่ดีใจด้วยค่ะที่มีสาวๆมาชอบค่ะหนูเป็นคอภาพยนตร์เลยค่ะอย่างพี่บีบอกว่าบอกให้พี่บีบอกกราบหนูเป็นคอภาพยนตร์เลยมากเลยค่ะเลยอยากพี่บีบอกรายชื่อภาพยนตร์ในดวงใจมา5เรื่องแนะนำเรื่องผีเด็ดๆให้หนึ่งเรื่องได้ไหมคะขอบคุณค่ะ Exorcism มั้งอะไรพวกผีแบบหมอผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไม่ใช่ Exorcism สักอย่าง The Other Exorcist The Other ดูแล้วอ่ะทำไมพูดเรื่องผีแล้วคืออยู่ Annabelleมั้งน่ากลัวไหมไม่รู้มีเรื่องอะไรนี่ไงเพื่อนที่ระลึกนะแล้วก็พี่มากแม่นาคพี่ขนมพี่บีคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เจอพี่คริสไหมคะไม่ช่วงนี้ไม่เจอคริสเลยค่ะไม่เจอนานมากแล้วพี่บีชอบสีอะไรคะมันเหมือนคนเดียวถามหลายคำถามมากเลยเนี่ยพี่บีชอบสีอะไรคะพี่บีชอบสีแดงค่ะพี่บีจากครูหนูชื่อสุนิสาครูเขาบอกว่าเขารู้จักพี่อ่ะพี่จำได้ไหมว่าวัยมัธยมเนี่ยน้องเรียนอะไรที่ไหนล่ะถ้าเรียนมัธยมเดียวกันก็อาจจะรู้จักกันนะแต่ว่าครูสุนิสาชื่อนี้มันพี่ว่าคงไม่ใช่โรงเรียนเดียวที่มีชื่อครูสุนิสามั้งพี่บีคะพี่บีบอกรักน้องข้าวได้ไหมคะข้าวจากโฟมูดอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าแค่นี้เราราจุนสวัสดีค่ะค่ะก็ I love you น้องข้าวนะคะโทษทีนะคะวันนี้อ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าคำมันแบ่งวรรคอ่านลำบากมากค่ะถ้าพี่บีแยกร่างได้พี่บีจะแยกกี่ร่างคะเราจะแยกไปไหนหรือทำอะไรบ้างคะโอ้ถ้าแยกร่างได้ค่ะอยู่กับแม่อยู่ครอบครัวค่ะอยู่กับคนที่เรารักค่ะแล้วก็ทำงานค่ะแล้วก็ไปเที่ยวค่ะหลายอันมาก4ละทำอะไรดีก็มีแค่นี้แหละ4อย่างค่ะทำไมหลังๆพี่บีไม่อยู่ถ่ายรูปกับแฟนคลับคะพี่บีทำไมไม่ค่อยแคร์แฟนคลับรีบกลับจังเลยเดี๋ยวก่อนทำไมจะไม่อยู่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องมีอะไรที่ต้องไปทำต่อค่ะก็จะอยู่ทุกครั้งเดี๋ยววันนี้มาโปรโมทนะคะก็จะอยู่กับน้องๆแฟนคลับนะคะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะพี่บีเป็นคนที่แคร์แฟนคลับมากๆเลยนะคะก็คืออยากให้แบบมาแล้วทุกคนได้เต็มอิ่มเต็มที่กับเราเพราะพี่เข้าใจว่าเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเขามาให้กำลังใจเราการที่เราจะถ่ายรูปกับเขามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่แบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เคยเป็นพี่นะคะแต่ว่าถ้าอันไหนคืออยู่ไม่ได้จริงก็จะบอกอะไรเงี้ยค่ะถ้าอันไหนพี่มีนัดพี่ก็เป็นคนปกติบางทีก็ต้องมีนัดส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยถ้าพี่มีนัดพี่ก็จะบอกว่าอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอยากเห็นพี่บีเล่นละครเป็นคนดีบ้างค่ะเดี๋ยวก่อนคำถามนี้รู้สึกว่าน้องเป็นแฟนคลับพี่จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามดูนะคะอยากเห็นพี่บีเล่นละครเป็นคนดีบ้างค่ะแบบคนดีไม่โดนรังแกนะคะเล่นเป็นนางเอกโดนรังแกดูแล้วหงุดหงิดค่ะ
ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเป็นนางเอกเลยนะคะเล่นเป็นตัวร้ายมากค่ะแล้วก็ชอบรังแกคนด้วยนะคะแล้วพี่อยากเล่นละครแนวคอมเมดี้ไหมคะจริงๆเคยเล่นแนวคอมเมดี้มาแล้วนะคะก็เมียไม่ใช่เมียอะไรลองไปดูได้นะคะจริงๆก็เล่นได้ทุกแนวค่ะก็อยู่ที่ว่าบทไหนน่าสนใจก็รับเล่นนะคะพี่บีคะวันหนึ่งพี่คริสเดินมาบอกพี่บีว่าเราชอบบีพี่บีคะถ้าวันหนึ่งพี่คริสเดินมาบอกพี่บีว่าเราชอบบีเป็นแฟนกันนะพี่บีจะรับหลักไหมเราจะตอบว่าอะไรไม่บอกค่ะข้ามหนูจะไม่บอกให้พี่เปลี่ยนเคสมือถือแต่พี่เคยทำความสะอาดเคสบ้างไหมคะเอาแอลกอฮอล์เช็ดหน่อยนะคะจริงๆพี่เช็ดตลอดนะคะยิ่งเวลาถ่ายหนังที่ตึกอย่างเพื่อนที่ระลึกนะคะกลับบ้านคือเอาแอลกอฮอล์เช็ดทุกครั้งนะคะเพราะว่าวัวสิวขึ้นกลัวอะไรเนี่ยนะคะของเก่าค่ะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปนะคะบางทีของเก่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ข้างในมันอาจจะมีคุณค่ามากกว่านั้นเช่นโทรศัพท์พี่ถึงแม้ว่าเคสจะเก่าแต่ว่าข้างในใหม่มากค่ะเหมือนเพิ่งเปิดมานิดนึงเลยค่ะหนูจะไม่บอกในสมูทพี่เปิดให้พวกหนูฟีเจอริ่งด้วยสิคะอยากจะลองด้วยพี่ก็ลองเพลินๆนะคะก็คือเหมือนจะเปิดให้ลองด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะเพราะส่วนใหญ่พี่ก็เหมือนแบบว่าการร้องเพลงก็บางทีมันสิ่งที่ดีแล้วก็มีคนเคยแนะนำมาว่าเวลาถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรแล้วแต่ร้องเพลงจะช่วยทำให้เราจิตใจดีได้แล้วก็คิดในทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะใช้เวลาว่างในการร้องเพลงด้วยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเปิดให้ฟีเจอริ่งนะคะค่ะพี่บีไปเที่ยวกระบี่สนุกไหมคะไปเที่ยวกับใครบ้างคะไปกันหลายคนค่ะไม่บอกค่ะขอวิธีเพิ่มความสูงกับลดก้นหน่อยค่ะปั่นจักรยานลอยฟ้าค่ะรับรองช่วยได้เลยแล้วก็ลดก้นก็อาจจะสควอทนะคะกระโดดตบแพลงนั่นแหละค่ะประมาณนี้ถ้าให้พี่บีเลือกระหว่างกีฬาบาสเกตบอลกับวอลเลย์บอลพี่บีจะเลือกอะไรจริงๆชอบ2อย่างเลยค่ะเพราะตอนเด็กๆอ่ะตอนเรียนพละอะไรเงี้ยก็เล่นทั้ง2อย่างเลยนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆคงเป็นเลือกไม่ถูกอ่ะเอา2อย่างได้ไหมขอ2อย่างแล้วกันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลไม่เลือกเลยอยากเห็นซิกแพคพี่บีจังเลยค่ะว้ายไม่มีซิกแพคค่ะมีแต่ไขมันไม่มีค่ะไม่มีซิกแพคแล้วนะทำงานเหนื่อยแบบนี้บ่อยหรือเปล่าคะเห็นเป็นห่วงถ้าเจออะไรแย่ๆที่ยังมีคนที่ให้กำลังใจอยู่ทางนี้นะคะค่ะก็จริงๆแล้วขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะถึงแม้ว่าก็จะพยายามดูพวกแฮชแท็กพวกอะไรอย่างนี้ตลอดเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้กำลังใจตลอดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่ทางไหนก็แล้วแต่ที่ส่งมาให้นะคะยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับกำลังใจจากพี่บีด้วยแล้วกันนะคะก็คือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วก็ติดตามผลงานพี่บีด้วยแล้วก็รักกันตลอดไปค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาแล้วก็อย่าลืมไปดูหนังเรื่องเพื่อนที่ระลึกค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ